เราไปติดตามรายงานพิเศษจากทีมล่าความจริงนะคะเป็นการตรวจสอบพื้นที่ที่นายทุนเข้าไปบุกรุกพื้นที่เกาะยาวจังหวัดพังงาค่ะวันนี้รายงานของคุณชนทิชารอดกันภัยในทีมล่าความจริงค่ะเจ็ดไร่เศษของชาวบ้านบ้านท่าเรือหมู่ที่4ตำบลพลุในอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาถูกเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้าตรวจสอบหลังชาวบ้านเข้าร้องเรียนว่าพื้นที่จุดนี้ไม่สามารถนำหนังสือการขอทำประโยชน์สค.1ไปออกเอกสารสิทธิ์นส.3ก.ได้ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินอ้างว่ามีการขอเอกสารสิทธิ์ไปแล้วก่อนหน้านี้โดยถูกนำไปออกทับสค.1เลขที่30พื้นที่ภูเขาติดทะเลพื้นที่จริงที่มีการออกเอกสารสิทธิ์สค.1เลขที่30นะคะที่อยู่ในตำบลพรุในค่ะเรามากันที่มีการออกเอกสารสิทธิ์สค.1เลขที่30ฉบับเดียวกันนะคะซึ่งจากดูจากลักษณะทางกายภาพแล้วพบว่าเป็นภูเขาสูงและมีที่ลาดชันรวมถึงไม่มีการทำประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะคะนั่นหมายความว่าพื้นที่แห่งนี้ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ใดๆได้ค่ะชาวบ้านยังบอกอีกว่าหากชาวบ้านไม่ไปขอเอกสารสิทธิ์นส.3ก.เพื่อเตรียมขอโฉนดในการแบ่งที่ดินให้กับลูกหลานก็จะไม่ทราบว่าสค.1ถูกบินไปทับที่ภูเขาที่ดินของเขาว่ามีผู้นำเอาสค.1ไปออกจากผลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าสค.1เนี้ยมีคนเอาไปออกจริงก็ไปตอนไปตรวจสอบสค.1ปรากฏว่ามีคนเอาไปแล้วครับสค.1ที่สำนักงานที่ดินเกาะยาวครับพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยในสค.1เดิมไม่อยู่ติดทะเลเลยแล้วก็สค.1แปลงเนี้ยหลังจากออกเป็นนส.3แล้วก็กลายเป็นออกโฉนดอีกครั้งหนึ่งได้เนื้อที่ประมาณ35ไร่เศษผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยถึงพฤติการของการบุกรุกที่ภูเขาของนายทุนโดยเฉพาะพื้นที่เกาะยาวจังหวัดพังงาว่าแตกต่างจากการบุกรุกพื้นที่ทั่วไปตรงที่ไม่เพียงแค่การออกเอกสารสิทธิ์ทับที่ภูเขาเท่านั้นแต่ยังนำเอกสารสิทธิ์ไปยื่นขอกู้เงินกับธนาคารหรือเป็นวิธีการฟอกเงินอีกรูปแบบหนึ่งนายทุนจากต่างพื้นที่เนี่ยได้เข้ามายึดถือครอบครองโดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในอดีตที่จะสามารถที่จะเอาเอกสารสิทธิ์ไปแปะบนพื้นที่เหล่านี้แล้วก็เอาไปกู้เงินเอาไปจำนองกับธนาคารในอดีตเพื่อกระทั่งสถาบันการเงินบางหลายแห่งเนี่ยต้องปิดกิจการลงนะอันนี้คือพฤติกรรมที่เราเห็นในอดีตที่เรามีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมยังบอกอีกว่ากลุ่มนายทุนรุกที่เกาะยาวส่วนใหญ่เป็นผู้มีอิทธิพล 2-3 กลุ่มที่มาจากจังหวัดภูเก็ตหวังกว้านซื้อที่ดินร่วมมือกันกับอดีตเจ้าหน้าที่รัฐและอดีตกำนันผู้ใหญ่บ้านออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบเพื่อหวังเพิ่มมูลค่าที่ดินและขายต่อให้กับชาวต่างชาติชนทิชารอดกันภัยนาว26รายงาน